คยหยุดพักสอหาเรื่อยมาความรักรักได้ประจักษ์แล้วเลยพ้นไปจะมีสักคนบ้างไหมคนที่ยอมมอบใจด้วยรักเข้าใจความหมายเนื้อความใครดับไฟปรารถนาไฟร้อนแรงควันรักรุมเร้าอารมณ์อยู่เรื่อยมาดนหัวใจให้ระเริงรุ่มร้อนเพลินเสน่หารักล้ำค่าหาชั่วชีวิตอ่อนแรงจึงเริ่มเข้าใจความรักใดยิ่งใหญ่ไม่มีความรักจากแม่ให้ลูกนี้เป็นรักที่บริสุทธิ์จากใจเป็นรักที่บริสุทธิ์จากใจเราไปที่ห้องนอนของผมกันไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะมันผิดผิดยังไงฉันกับคุณไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วฉันก็มีผมเข้าใจแล้วเป็นเพราะว่าเราสองคนไม่ใช่สามีภรรยากันใช่ไหมมันก็ใช่ค่ะแล้วตัวไม่ใช่ปัญหาเลยเราสองคนจะแต่งงานกันอุตส่าห์สั่งจะได้เป็นภรรยาของผมไม่ได้ค่ะมันผิดมากด้วยทำไมล่ะอุตส่าห์สั่งทำไมเพราะฉันมีไอ้มีคนมาหาอุตส่าห์ค่ะในห้างญาติเหรอแล้วบอกหรือเปล่าว่าชื่ออะไรชื่อวิภามากับผู้ชายชื่อวิทย์เขาบอกว่าเป็นสามีของอุษาไม่ใช่หรอก็ออกไปทำธุระแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงด้วยนะคะที่ไหนพี่ช่างเขาเถอะครับมาเดี๋ยวขอบคุณมากครับขอโทษที่มารบกวนนะมาพี่คุณพี่ไอ้ตัววิทย์นี่
ครัวนงครัวนงนี่มันเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยห้ามไม่ออกไปไหนเหรอวันนี้เป็นอะไรอะไรอ้าวของแกวะนี่ตกลงในห้างญี่ปุ่นไม่ได้ออกไปข้างนอกใช่ไหมนี่มันเรื่องอะไรกันแล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยน้องชายฉันเป็นผัวของแม่อุตสาฉันอยากจะรู้ว่าตอนนี้เมียของน้องชายฉันอยู่ที่ไหนพี่ไม่พี่อยากจะรู้ว่าแม่อุตสาเมียของเธอเนี่ยผัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่กล้าออกมาสู้หน้าผัวฉันอยู่นี่ค่ะคุณพี่สวัสดีครับผมชื่อเซกิเป็นเจ้าของที่นี่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันผมแวะมาหาเห็นเขาบอกว่าคุณอุษาไม่อยู่แล้วทำไมพอดีว่าผมให้คุณอุษาเนี่ยไปตรวจสอบสินค้าที่ห้องด้านหลังแต่ว่าคงจะไม่มีใครรู้ต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ทำให้คุณสองคนเข้าใจผิดขอโทษจริงๆครับฉันไม่เชื่อแล้วคุณพี่คิดว่าความจริงมันเป็นยังไงล่ะคะความจริงเหรอผมต้องหาพี่ต้องขอโทษที่มารบกวนคุณอุษาพี่วิภาเรากลับกันได้แล้วตะวิทผมขอโทษผมสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้อีกพี่วิภาผมขอโทษนะครับที่มารบกวนการทำงานผมอาจจะเป็นห่วงคุณอุษามากไปหน่อยก็เลยลืมไปว่าบ้านแห่งความรักต้องอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจลาแล้วครับมาคุณพี่คุณพี่ความจริงที่คุณพี่กล่าวหาก็ไม่มีหลักฐานอะไรทำไมจะไม่มีไปถามคนในซอยดูสิเขานินทากันให้แซ่ว่าเมียของเธอเนี่ยมีไอ้ยุ่นขับรถมาส่งทุกคืนพั่มพอดกันเรากับคู่รักก็ไม่ปานอ่ะจะเชื่ออะไรกับปากชาวบ้านถ้าคุณหนูไม่เชื่อก็ลองไปดูด้วยตาตัวเองสักครั้งสิคะของแบบเนี้ยถ้าไม่มีมูลฝอยหมามันไม่ถ่ายหรอกค่ะคุณหลอกผมไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้จะหลอกคุณคือฉันพยายามจะบอกคุณแล้วเรื่องคุณวิทย์แต่ว่าคุณไม่ยอมฟังถ้าอย่างนั้นคุณตอบผมมาว่าคุณรักสามีของคุณหรือเปล่าคือฉันคุณคงไม่ได้รักเขาเพราะถ้าคุณรักเขาคุณคงไม่มีอะไรกับผมไม่ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นคือคุณหลอกผมหรือยังไงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่
ไปเลิกกับเขาซะผมไม่ชอบเป็นชู้กับใครฉันก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงโสภิตนะพี่แป้นไอ้พวกขนมนมเนยเสื้อผ้าเนี่ยมันก็เงินเขาทั้งนั้นคุณวิทย์เคยมายื่นโยนอะไรซะที่ไหนคุณจะไปโกรธคุณวิทย์ก็ไม่ถูกนะคะเธอไม่รู้นี่คะว่าโสภิตเป็นลูกคุณแล้วไอ้เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยตอนนี้มันก็ฝืดเคืองกันทั้งนั้นพวกเราอ่ะไม่ได้พิมพ์แบงค์ได้เองเหมือนพวกมันดิคะโสภิตจ้ะคุณสาคะเลิกกันในยุ่นเถอะค่ะคุณเองก็มีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วแล้วคุณวิทย์น่ะเธอก็ดีแสนดีนะคะจ้าดีแสนดีดีเหมือนพรหมลูกฟักวันวันนั่งนิ่งเฉยๆไม่รู้สึกรู้สมอะไรพร้อมแล้วค่ะเรื่องวันนี้ที่ผมไปหาคุณที่ทำงานผมต้องยอมรับว่าผมระแวงมีคนพูดกันมากเหลือเกินเรื่องคุณกับนายเซกิผมก็เลยอดสงสัยไม่ได้แล้วคุณจะยังไงล่ะคะคุณอุษาผมคือผมขอโทษอะไรนะคะคุณอุษาผมขอโทษผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำแบบนี้อีกคุณยกโทษให้ผมนะนะคุณสาต่อจากนี้ไปผมจะไม่เชื่อใครผมจะเชื่อคุณคนเดียวเราเริ่มกันใหม่นะนะคุณสาผมรักคุณผมไม่อยากเสียคุณไปผมยังอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณคุณสา
อุตสาห์คุณต้องเลิกกับเขาคุณวิทย์เขาดีกับฉันมากและเขาก็รักฉันมากด้วยฉันทำร้ายเขาไม่ได้หรอกค่ะแล้วผมล่ะเราคงต้องเลิกคบกันค่ะถ้าคุณเลิกคบกับผมคุณก็ทำงานที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วคุณจะไปทำอะไรอุตสาห์สามีของคุณเขาเลี้ยงคุณไม่ได้แล้วก็ให้ความสุขกับคุณก็ไม่ได้คุณถึงจะทิ้งผมเพื่อไปอยู่กับเขาครับผมไม่ต้องขอบใจครับเสียตังค์ทั้งนั้นครับเป็นไงว่าไอ้วิทย์ช่วงนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะเว้ยระเบิดมันลงขนาดเนี้ยใครก็จะจ้างเราไปสีไวโอลินวะแปลว่าพี่จะทิ้งอาชีพนักดนตรีเลยเหรอครับฉันมีทางเลือกนี่ว่าคนเดียวหัวเดียวยังพอว่าเดี๋ยวฉันมีแม่ต้องเลี้ยงด้วยไม่ได้กินอุดมคติได้เหมือนแกนี่ว่าผมก็ไม่ได้กินอุดมคติหรอกครับพี่แต่ผมทำอะไรไม่เป็นจริงนอกจากเล่นดนตรีอะทำไม่เป็นโอ้ยเกิดเป็นลูกเศรษฐีตกยากนี่มันลำบากจริงๆเลยนะสู้เกิดเป็นคนจนอย่างฉันก็ไม่ได้จะได้ทำเป็นทุกอย่างถึงเกิดเป็นคนจนนั่นแหละว่ะข้าวก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่จ๊ะข้าวก๋วยเตี๋ยวครับ3บาทครับ3บาทพี่ครับโอ้โหเลี้ยงด้วยขอบคุณมากครับก็น่าเชิญใหม่นะครับได้แล้วตังค์เชื่อผู้นำชาติพ้นภัยกินก๋วยเตี๋ยวไทยสร้างชาติเมื่อก่อนเนี่ยเขาสอนให้กินข้าวจะได้ไม่เป็นตาลขโมยสมัยนี้พี่ลึกนะคะบอมเขาสอนให้กินก๋วยเตี๋ยวก็ท่านผู้นำท่านว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นผลผลิตจากชาวสวนถ้าเราซื้อของมาทำก๋วยเตี๋ยวกินเนี่ยนะมันก็เท่ากับเป็นการเสริมรายได้ให้ชาวสวนเขาเศรษฐกิจไทยก็จะดีโอ้โหพี่มันก็ดีแล้วค่ะบอมแต่ว่ามันไม่อยู่ท้องเหมือนข้าวสิคะคิดดูสิชามละบาทเดียวกินแป๊บเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วคืนกินบ่อยๆเศรษฐกิจอีกตัวนี่แหละจะแย่ข้าวของก็แพงของกินของใช้ก็ขาดสนหมดทุกอย่างต่อไปเราจะลำบากกว่านี้หรือเปล่าข้ามอมลำบากจะกลัวอะไรล่ะนางหวนขอแค่ไม่งอมืองอเท้าเท่านั้นล่ะอีฉันให้บ่าวในบ้านปลูกผักปลูกผลไม้เอาไว้กินเองถ้าเหลือก็แช่อิ่มบ้างเอาไปตากแห้งบ้างหรือไม่ก็เอาไปขายบ้างนะคะคุณพี่ดูทีละกลายเป็นแม่ค้าไปซะแล้วน้องสาวฉันเดือนหนึ่งอ่ะอีฉันได้หลายบาทอยู่นะคะคุณพี่อย่าดูถูกไปความจริงแล้วแม่พริมก็ยังมีเงินอีกก้อนหนึ่งไม่ใช่เหรอที่เสด็จพระองค์หญิงท่านประธานให้เธอพี่จำได้ว่ามันก็มากโขอยู่นะเงินก้อนนั้นเสด็จป้าประธานให้ชายรวีไว้เป็นทุนการศึกษาค่ะอีฉันตั้งใจไว้ว่าจะเก็บไว้ส่งเสียให้ชายรวีเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ลำบากแค่ไหนอีฉันก็จะไม่แตะต้องเงินนั้นเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวท่านชายท่านตัดสินพระทัยถูกต้องที่ให้เธอเป็นแม่ของชายรวีก็ถือว่าเป็นบุญของเด็กมันหาไม่แล้วชายรวีก็จะเอาดีไม่ได้ก็คงต้องเลี้ยวไหลตามอิสาแม่ของมันเป็นแน่ไปไหนดีครับในห้าง
เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยไปที่สโมสรครับคุณอุสาครับอยากทานอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งครับอะไรก็ได้ค่ะจอนยูสาคุณน่ะผมเพิ่งเสียธุระบุรีก็เลยแวะมารับภรรยาของผมกลับบ้านคุณอุสาคุณอุสาคุณบอกว่าคุณไว้ใจฉันแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงอ่ะผมเชื่อใจคุณแต่ผมไม่เชื่อใจนายเซกิคุณอุสาผมไม่ชอบที่เขามารับมาส่งคุณทุกวันงั้นเหรอคะคุณก็เลยมารับมาส่งฉันแทนอย่างนั้นเหรอคุณไม่มีงานมีการทำหรือไงคะคุณอุสาอุสาซังผมลืมบอกไปพรุ่งนี้ตอนเย็นคุณต้องไปงานเลี้ยงบริษัทกับผมด้วยจำเป็นต้องไปด้วยเหรอครับมันเป็นงานเลี้ยงของลูกค้านะแล้วอีกอย่างนึงภรรยาของคุณก็เป็นลูกจ้างของผมแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะงานเลี้ยงอาจจะเลิกดึกนิดนึงแต่ผมจะมาส่งคุณอุตสาเองไปจอมไม่ไปไม่ได้หรอกครับถ้าฉันตกงานเขาไม่จ้างงานฉันต่อคุณวิทย์มีปัญญาเลี้ยงใช่เหรอคะสำล้อไม่กลับเหรอคะฉันมันคิดว่าเมียมันเป็นหงก็เลยหลงด้วยลายย้อมแต่ที่ไหนได้สมอนเอ้ยพอรับตาคนมันก็แอบลงไปคุกขี้โครนอย่างนี้มันไม่ใช่หงหรอกค่ะคุณขามันเป็นหาดคุณรู้สาคุณอุสาหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุด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 บอกให้หยุดไงแกไปเลยนะใส่หัวไปจะไปฉันเดี๋ยวนี้พี่มันนอกใจเธอยังมากับเรื่องสงสารกับพี่อีกจะเลี้ยงมันไว้ทำไมฮะกมิตรใครเลี้ยงใครกันแน่ฮะหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยข้าวที่กินของที่ใช้ก็เงินฉันทั้งนั้นแหละเฮ้ยกับเล่าบ้างไหมสิคุณอุสาค่อยพูดค่อยจากันเถอะครับที่นี่เต็มทนแล้วไม่ต้องเหมือนไล่ฉันด้วยนะพรุ่งนี้ฉันจะไปหาที่อยู่ใหม่คุณอุสาคุณอุสาคุณอุสานี่ตะวิทหยุดเลยนะไม่ต้องไปง้อมันเลยตะวิทตะวิทคุณขาคุณขาดูสิคะมันกำลังเสริมสารขนาดไหนฉันเห็นละ
โอ้ยคุณขาคุณหนูก็ช่างกระไรเลยให้เมียมารังแกคนในบ้านวินหลงมันจะตาบอดเขางอกบนหัวยังไม่รู้สึกอ่ะเชอะทำมาอวดดีว่าจะไปอยู่ที่อื่นน้ำหน้าอย่างมันจะไปอยู่ที่ไหนได้ล่ะคะคนเราอ่ะแค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วถ้าเป็นคับอกคับใจอยู่บ้านผัวไม่ได้คงอยากจะไปอยู่กับชู้ในตะขาแล้วสิวันนี้ผมจะออกไปหาดูบ้านเช่าฉันทำให้คุณลำบากหรือเปล่าคะไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วคุณไม่มีงานทําแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนคะคุณวิทย์ผมจะไปทำงานผมจะหาเลี้ยงคุณให้ได้คุณจะได้ไม่ต้องไปทำงานกับนายเซกิคุณค่ะไม่เป็นไรหรอกครับตอนทำงานน่ะผมคงไม่ต้องถอดรองเท้าหรอกคุณไปทำงานที่ไหนคะคุณวิทย์คะคุณวิทย์เฮ้ยวิทย์มาช้าหน่อยดิวะครับพี่เร็วเลยเร็วเลยไม่รีบเลยรออยู่คนเดียวเนี่ยสามได้แล้วพี่เออวันนี้คนเยอะจริงเลยขายดีแบบนี้ต้องรวยแน่เลยช่วยเก็บชามที่โต๊ะได้ไหนวินนะครับพี่แกไว้ผมครับพี่ให้หมดเลยเยอะไหมพี่มีงานอื่นที่ใช่ผมทำอีกไหมพี่ผมอยากหาเงินให้ได้มากๆอีกหน่อยนะผมจะออกมาเช่าบ้านเองแล้วพี่ผมต้องใช้เงินอีกมากเฮ้ยวิทย์นี่คุณอุตสาห์เขารู้เปล่าเนี่ยว่าแกต้องทำถึงขนาดนี้เนี่ยผมทำทุกอย่างได้ครับพี่ขอให้คุณอุตสาห์มีความสุขเท่านั้นก็พอเออใช่ครับเชิญครับคุณเซกิคะฉันอยากไปอยู่กับคุณนะคะแต่ฉันก็อดสงสารคุณวิทย์ไม่ได้จะสงสารเขาทำไมในเมื่อไม่ช้าก็เร็วเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเสียใจอยู่แล้วแต่ฉันสงสารเลิกพูดถึงคนอื่นเถอะอุตสาสังดูหน่อยตามญี่ปุ่นจำได้ว่าคุณชอบใช่ไหม
ค่ะฉันชอบชอบมากฉันชอบเสียงเพลงฉันชอบการร้องรำถ้าอย่างนั้นก็มีความสุขกับมันให้เต็มที่ลืมเขาไปซะขอให้ทุกคนดื่มให้แก่อุซาซังคัมไบคุณสาเธอจะเลือกใครให้ตะสุก
คงจะอายุนั่นละมั้งฉันก็ว่าอย่างนั้นน่ะห้วยเลยกลายเป็นผู้หญิงสามผัวเลยสามที่ไหนล่ะถ้ารวมคุณสมศักดิ์ด้วยนะเป็นสี่ผู้หญิงสามผัวไม่ดีแต่ไม่เป็นไรนี่ก็คุณสาก็มีคนที่สี่แก้เคล็ดไปแล้วไงคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอีปั้นอย่าไปยุ่งเรื่องเขาเลยนะจะได้แต่งงานกันถ้าไม่อย่างนั้นแหวนวงนี้จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจะได้จากผมแล้วค่ะฉันกลัวว่าคุณจะตื่นกลายเป็นผมทำให้คุณตกใจอ่ะดูสิของตกหมดเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันเก็บเองค่ะไม่เป็นไรค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะของครบแล้วค่ะคุณวิทย์คะเดี๋ยวคุณวิทย์นอนนะคะมันดึกแล้วอะค่ะคุณสาวันนี้ผมออกไปดู
ของคุณใช่ไหมว่าจะเชื่อใจคุณจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแต่วันนี้ผมพูดไม่ได้จริงๆผมขอถามหน่อยได้ไหมค่ะช่างครับผมไม่อยากถามแล้วคุณวิทย์นี่ถามเถอะค่ะไม่นะงั้นฉันพูดเองคุณก็รู้ว่าฉันไม่ใช่คนดีอะไรพยายามจะทำดีเท่าไหร่มันก็ไม่สำเร็จสักทีหยุดพูดเลยครับคุณอุษาผมไม่อยากฟังคุณไม่อยากรู้หรอว่าวันนี้ผมไปทำอะไรมาผมไปทำงานแล้วก็ไปดูบ้านเช่าไม่ค่อยดีนักแต่ผมคิดว่าซ่อมนิดหน่อยมันก็น่าจะพออยู่ได้นะคุณวิทย์คุณฟังฉันก่อนฟังฉันก่อนคุณวิทย์คุณวิทย์ฟังฉันก่อนสิคุณมันคนละเอียดแต่ฉันเป็นคนหยาบคุณมีความสุขที่ได้รักฉันได้อยู่ใกล้ๆฉันได้นั่งมองฉันเหมือนฉันเป็นภาพเขียนแต่ฉันไม่ใช่ภาพเขียนฉันไม่ต้องการให้คุณมานั่งมองฉันต้องการมากกว่านั้นเรื่องที่ใครๆเขาพูดกันมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดฉันกับคุณเซกิเป็นชู้กันแล้วฉันก็เพิ่งไปนอนกับเขามาแล้วแหวนวงนี้เป็นแหวนที่เขาเพิ่งขอฉันแต่งงานคุณสาคุณวิทย์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 คุณเปิดประตูก่อนคุณวิทย์คุณวิทย์คะเปิดประตูคุณจะให้รู้เรื่องก่อนฟังฉันก่อนนะคะคุณวิทย์เปิดประตูก่อนสิคะคุณวิทย์คะคุณวิทย์คุณเปิดประตูนะมาฟังกันก่อนคุณวิทย正義殿。どうした？友喜大将殿がお呼びであります。今は夜中ですぞ。大将殿がお待ちです。どうぞ。คุณเมามากนะเนี่ยโทโมกิซังคุณเรียกผมมามีเรื่องอะไรเซกิซังเราเป็นมิตรกัน
ผมต้องเตือนคุณกลับไปกลับไปญี่ปุ่นซะทอมอิซังทอมอิซังคุณพูดอะไรสงครามมันไม่เหมือนเดิมแล้วเขาจะลำบากคนไทยหักหลังท่านไม่พ้นนาการุระใจดีเกินไปทอมอิซังคุณเมามากคุณพูดไม่รู้เรื่องครับทอมอิซังเชื่อผมทิ้งเงื่อนไขสัตว์แล้วกลับไปญี่ปุ่นกลับไปทอมอิซังคุณวิทย์คะเข้ามานอนข้างในเถอะค่ะข้างนอกน้ำค้างมันแรงเดี๋ยวจะไม่สบายคุณวิทย์คุณวิทย์คะคุณวิทย์คุณวิทย์ไวโอลินไม่อยู่เสื้อที่ใส่เมื่อคืนนี่แล้วคุณวิทย์ออกไปไหนวิทย์เขาก็นอนอยู่กับหล่อนไม่ใช่หรอมาตามหาอะไรที่นี่เมื่อคืนเธอไม่ได้นอนในบ้านค่ะเพราะอะไรหล่อนทำอะไรน้องชายฉันเมื่อคืนฉันกับคุณวิทย์ทะเลาะกันเขาไม่ยอมเข้าบ้านนั่งตากน้ำค้างอยู่นอกชานพอฉันตื่นขึ้นมาเขาก็หายไปแล้วอะตายจริงนี่หล่อนทำอะไรน้องชายฉันเนี่ยเขาถึงได้เตลิดไปอย่างนั้นทำแม่อุษาแม่อุษานี่ฉันถามว่าหล่อนทะเลาะอะไรกับตะวิทย์หล่อนว่าอะไรเขาเขาถึงได้หนีไปฮะแม่อุษาหล่อนว่าอะไรเขาฮะฉันถามทำไมไม่ตอบนี่หล่อนว่าอะไรตะวิทย์อะฮะหล่อนทำอะไรเขาหล่อนพูดอะไรกับเขาบอกเล่ากับคุณวิทย์ค่ะเฮ้ยเวรกรรมเขาโกรธฉันมากเขาไม่ยอมพูดกับฉันเลยฉันก็คิดว่าเขาหนีหน้าฉันไม่อยู่กับคุณพี่ถ้าเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะอยู่ได้จริงวะโหพี่ถ้าพี่อยู่ได้นะผมก็อยู่ได้สิพี่มันไม่เหมือนกันเว้ยฉันชินแล้วฉันอยู่แบบนี้ตั้งแต่เด็กแต่แกชีวิตโคตรเหงาเหล่าผู้หญิงของแกมันอยู่แบบนี้ไม่ได้เลยเว้ยคนแถวนี้ก็ไม่เหมือนคนแถวบ้านกันเลยโอ้ไม่อะไรเล่าผมไม่รู้เรื่องหมอมาทักมันเป็นไงหมอมาตายตายตายบอกว่าไม่มีก็ไม่มีจริงว่าตายแล้วกันนะจะเอาเรื่องหัวมาให้พี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างด่ากันทุกวันก็ยังไม่เลิกกันสักทีเข้ามาเลยเข้ามา
ตีกันไปตีกันมาลูกตั้ง5คนก็ไปแล้วไม่รู้ตีกันยังไงคนรักกันน่ะต่อยทะเลาะกันมากแค่ไหนนะก็ยังรักกันอยู่ดีอ่ะแกจะบอกว่าเหมือนชีวิตแกคุณอุตสาใช่ไหมครับผมรักคุณอุตสาและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความรักของผมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเลยพ้นไปจะมี